ใช่ครับเป็นรางวัลนะครับลาโบชายหญิงครับผมค่ะจริงยังไงบ้างที่เป็นคู่จิ้นได้รับรางวัลคู่กันอีกแล้วก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่จะส่งเมสเซจมาโหวตกันก็จิ้นกันมาสองปีแล้วยังยาวนานและเหนียวแน่นแรงเลยนะครับขอบคุณมากรางวัลคู่กันนี้ได้เกือบทุกปีมั้งครับใช่ก็มีอาจจะมีแบบในสาขาละครบ้าง popular vote อะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่วันนี้มีพ่วงนักแสดงนำชายด้วยใช่ไหมเออใช่ครับมีนักแสดงนำชายจากเรื่องแรงปรารถนาฮะโอ้ก็นึกว่าทุกคนจะลืมนะครับแต่ว่าก็ดีใจครับที่ว่ายังได้รับรางวัลนี้ขอบคุณแฟนทุกคนที่โหวตมาแล้วก็ขอบคุณแฟนละครสำหรับเรื่องนี้ด้วยขอบคุณป้าแจ๋วคุณพิยาขอบคุณทุกคนด้วยครับผมอะไรอ่ะเงียบเชียวละครรอยรักหักเหลี่ยมตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือดใช่ละครเรื่องก็อยู่ในช่วงถ่ายทำนะฮะแล้วก็กำลังต้องสร้างโลเคชั่นขึ้นมาเองเช่นห้องเคนโดอะไรเงี้ยครับผมซึ่งในเมืองไทยเราหาไม่ได้อะไรเงี้ยจะได้เห็นกันช่วงเดือนไหนโอ้น่าจะอีกปีนะสิ้นปีนี้ไม่ก็ต้นปีหน้าครับผมใช่ว่ามันมันต้องไปถ่ายที่ญี่ปุ่นด้วยครับใช่เป็นละครที่ทั้งพี่จ๋าพี่เจ็ดลงทุนเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะแบบช้าในการถ่ายทำเพราะว่าค่อนข้างกว่านี้อุ้ยไม่ถึงขนาดนั้นค่ะมีแบบบางคำแบบน้อยมากนานๆทีจะโผล่มาสักคำคิดว่าแฟนๆนะเด็ดยาย่ากลับมาครั้งนี้จะแบบฟินเหมือนเดิมไหมคะอันนี้ก็ต้องไปดูที่เนื้อเรื่องแล้วกันยังไงก็อยากให้ติดตามกันดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่รองว่าทั้งสองเรื่องสนุกครับผมเข้มข้นแน่นอนก็ดีนะครับผมถือว่าเป็นการขยายฐานแฟนคลับด้วยเนาะคนนู้นก็จิ้นคนนี้บางทีไม่เคยเล่นละครด้วยกันก็จิ้นกันไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีอะไรเงี้ยครับบางคู่ที่เกิดมาใหม่เหมือนแบบจะมาแทนที่เรารู้สึกก็ดีใจด้วยครับผมใช่ไม่ได้อะไรน่ารักค่ะบางคู่ที่เกิดไม่ได้มีการจีบกันได้หนูว่ามันแล้วแต่คนดูค่ะว่าเขาจะคุ้นชินกับผู้ไหนมากกว่าค่ะว่าเขาดูผู้ไหนแล้วเขาแบบจิ้นได้เยอะกว่ากันอย่างเราเป็นนักแสดงเองชอบมีคู่จิ้นคู่ไหนแบบบ้างไหมคะจริงคู่จิ้นก็มีตัวอย่างหลายคนนะเช่นติ๊กบุ๊กอย่างเงี้ยก็เป็นคู่จิ้นสมัยแบบก็ถือว่าเป็นตัวอย่างคู่จิ้นที่ไปพูดพี่ๆได้แบบอ๋อกันไงอะไรเงี้ยก็ถ้าแฟนๆยังชื่นชอบในผลงานการแสดงคู่กันก็ถือว่าก็คงจะเป็นนี้ต่อไปพี่กับพี่บุ๊กนี่ของจริงนะก็แต่ก่อนก็เป็นคู่จิ้นก็ถึงแม้ไม่ได้เล่นละครด้วยกันนะคะก็ขอให้แบบจิ้นให้เราเป็นแบบเพื่อนที่สนิทแล้วก็เป็นแบบกัลยาณมิตรที่ต่อกันตลอดไปได้เป็นจิ้นกับโอ้นี่ก็ตอนนี้ก็คงคิดถึงทำงานไปเรื่อยๆดีกว่านะมีอะไรหลายอย่างให้รับผิดชอบอยู่แล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจ๋าพี่ขอถามถึงเจมจีที่เขาแบบมีการเปรียบเทียบเราเหมือนน้องเจมจีด้วยตรงนี้เราจริงก็ไม่อยากเปรียบเทียบกันเนาะเดี๋ยวจะกดดันกันไปเพราะเราก็เคยอยู่จุดที่เคยเปรียบเทียบคนอื่นอะไรเงี้ยก็จริงๆไม่มีอะไรก็แต่ก็คุยกับน้องแล้วไม่มีอะไรกันครับใช่ว่าค่าตัวน้องมาแพงเราตอนนี้ก็ยอมรับนะมาแรงจริงๆอะไรเงี้ยครับใช่เราไม่ได้กลัวน้องจะมาแย่งเป็นกระแสเรตติ้งอะไรนี้ไปไม่หรอกครับผมว่าน้องมีจุดยืนของน้องอยู่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นไอดอลของเขาด้วยค่ะเจมส์จีเคยได้คุยก็ดีครับดีใจครับดีใจเอาแต่อย่างดีๆนะเอาตัวอย่างดีๆไปเคยได้คุยอะไรกับน้องบ้างไหมคะคุยครับคุยครับล่าสุดก็เจอกันคุยกันปกติไม่มีอะไรไม่หวั่นหรอกครับพี่ไม่หวั่นหรอกเราอยู่นี่มา30ปีก็ถือว่าไม่นานแต่จริงๆเราก็เจออะไรมาเยอะเราก็แบบชิวๆแล้วตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรกดดันแล้วครับผมขอบคุณแฟนที่ยังไหวที่เจ้าคู่ของเราก็ขอบคุณแฟนนะสำหรับรางวัลนี้นะป๊อปล่านะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับแฟนๆที่จะคอยติดตามละครนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแสดงคู่การแสดงเดี่ยวของนักแสดงไม่ว่าจะเป็นน้องย่าหรือผมก็ตามนะขอบคุณทุกคนมากที่เป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามครับผมขอบคุณมากค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆจริงๆค่ะก็ถือว่าเราทำงานเพื่อที่จะให้แบบแฟนๆทุกคนแบบเชียร์เราไปเรื่อยๆค่ะโอเคครับ
ขอยิ้มหวานๆยิ้มหวานๆขอยิ้มหวานๆมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนะคะขอบคุณที่ขอบคุณขอบคุณที่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 ขอบคุณที